Cannot trust a one. Another one. Murder on the Orient Express คือผลงานภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของจอห์นนี่เดฟซึ่งรับบทเป็นซามูเอลแลชเชตหนึ่งในผู้โดยสารของรถไฟที่กำลังเดินทางไปอิสตันบูลสู่ลอนดอนและจะต้องเกี่ยวพันกับเหตุการณ์ฆาตกรรมที่เกิดขึ้นบนรถไฟขบวนนี้ซึ่งจะว่าไปแล้วครั้งนี้จอห์นนี่เดฟเขากลับมารับบทเป็นตัวละครที่ดูเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาไม่ใช่ตัวละครที่ดูเพี้ยนหรือว่าหลุดโลกเหมือนภาพจำที่คอหนังมักนึกถึงบทบาทของพระเอกคนนี้มาโดยตลอดซึ่งมันก็ไม่น่าแปลกใจแล้วครับที่ภาพจำของจอห์นนี่เดฟล้วนอยู่กับบทประหลาดประหลาดเพราะเวลาที่เขารับบทเป็นมนุษย์ปกติทีไรกระแสของหนังก็ไม่ค่อยจะเปรี้ยงปร้างมากนักแต่พอแกหันมาจับบทเพี้ยนๆเท่านั้นแหละครับหนังก็ฮิตถล่มทลายทุกทีภาพยนตร์เรื่องแรกที่ทำให้เกิดภาพจำในบทตัวละครประหลาดๆของจอห์นนี่เดฟขึ้นมานั่นก็คือภาพยนตร์เรื่อง Edward Scissorhands ผลงานของผู้กำกับทิมเบอร์ตันครับซึ่งในเรื่องนี้จอห์นนี่เดฟรับบทเป็นเอ็ดเวิร์ดมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากนักวิทยาศาสตร์ซึ่งดันเสียชีวิตซะก่อนที่จะสร้างเอ็ดเวิร์ดให้เสร็จสมบูรณ์ทำให้เอ็ดเวิร์ดต้องกลายเป็นมนุษย์ครึ่งๆกลางๆที่มีมือเป็นกรรไกรและยังมีบุคลิกที่แปลกประหลาดมากมายแต่ภายใต้ความผิดๆเพี้ยนๆที่เห็นก็เป็นคาแรคเตอร์ที่คนดูหลงรักจนหนังสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้มากมายและนำมาสู่การสานต่อความเพี้ยนของเดฟและผู้กำกับเบอร์ตันตามมาอีกนับไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นวิลลี่วองก้าในชาลีและช็อกโกแลตแฟคทอรี่สวินนี่ทอดในสวินนี่ทอดเดอะดีมอนบาร์เบอร์ออฟฟลีสตรีทแมทแฮทเทอร์ในอลิซอินวันเดอร์แลนด์บาร์บานัสคอลลินส์ในดาร์คชาโดว์หรือผลงานเพี้ยนๆที่ร่วมงานกับผู้กำกับรายอื่นๆอย่างบทตอนโต้ในเดอะโลนเรนเจอร์สหมาป่าใน Into the Woods และบทบาทที่ดังที่สุดของเขาอย่าง Jack Sparrow จาก Pirates of the Caribbean บทบาทซึ่งจอห์นนี่เดฟได้สร้างสรรค์การแสดงที่มีเอกลักษณ์จนทำให้ Jack Sparrow กลายเป็นที่ชื่นชอบของคนดูทุกเพศทุกวัยเป็นคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นและเป็นที่จดจำได้มากที่สุดตัวหนึ่งในโลกชนิดที่ว่าถ้าให้นึกถึงนักแสดงคนอื่นในบทนี้ก็คิดไม่ออกจริงๆเลยครับว่าใครจะทำได้ยอดเยี่ยมอย่างที่จอห์นนี่เดฟเขาได้ทำเอาไว้และแม้ว่าจอห์นนี่เดฟจะโด่งดังในบทเพี้ยนๆแบบนี้แต่จริงๆแล้วถ้านับกันตั้งแต่ก้าวแรกของเขาในวงการตั้งแต่รับบทเป็นหนึ่งในเหยื่อของเฟรดดี้คูเกอร์ใน A Nightmare on Elm Street หรือบทเล็กๆในPlatoonมาจนถึงหนังเรื่องล่าสุดของเขาอย่าง Murder on the Orient Express จอห์นนี่เดฟแสดงหนังมาแล้วมากกว่า50เรื่องและมีเพียงแค่ประมาณ10กว่าเรื่องเท่านั้นเองครับที่เข้าข่ายบทเพี้ยนๆบทหลุดโลกและตลอดระยะเวลา30ปีในวงการยังมีหนังดีๆอีกหลายเรื่องที่เดฟแสดงเอาไว้ได้อย่างน่าจดจำซึ่งคลิปนี้เราจะพูดถึงผลงานเด่นๆของจอห์นนี่เดฟกับหนัง5เรื่องที่น่าหามาดูสุดๆในบทที่ไม่หลุดโลกของจอห์นนี่เดฟครับ Just believe. เริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับ What Eating Gilbert Grapeภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายในปี1993โดยการกำกับของแลซซี่ฮอลสตอมซึ่งดัดแปลงมาจากนวนิยายชื่อเดียวกันของปีเตอร์เฮดเป็นเรื่องราวชีวิตของกิลเบิร์ตเกรฟชายหนุ่มจากเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในรัฐไอโอวาซึ่งกลายมาเป็นผู้แบกรับภาระของครอบครัวเมื่อต้องเลี้ยงดูแม่ที่ป่วยด้วยโรคอ้วนและน้องชายที่พิการทางสมองและมักก่อเรื่องราวให้กิลเบิร์ตต้องปวดหัวอยู่เสมอในขณะที่ร้านขายของชำที่กิลเบิร์ตทำงานก็กำลังจะไปไม่รอดเพราะการมาถึงของซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งใหม่ที่ชื่อว่าฟู้ดแลนด์และคนที่มารับบทกิลเบิร์ตพระเอกของเรื่องก็คือจอห์นนี่เดฟเองครับกับบทที่ดูเหมือนจะเป็นมนุษย์ปกติที่สุดในเรื่องนี้แล้วล่ะครับและถึงแม้ในหนังเรื่องนี้บทอานี่ที่แสดงโดยลีโอนาร์โดดิคาปิโอจะขโมยซีนไปแบบสุดๆแต่การแสดงของเดฟก็โดดเด่นจนทอดแมคคาร์ทีนักวิจารณ์ชื่อดังถึงกับชื่นชมว่าเดฟสามารถคุมความเป็นศูนย์กลางของภาพยนตร์ด้วยลักษณะท่าทางที่น่าดึงดูดใจเอาไว้ได้อย่างดีเยี่ยมเรื่องต่อมาครับเอ็ดวูดภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายในปี1994กำกับโดยทิมเบอร์ตันภาพยนตร์ที่ถ้าดูกันแค่ acting มันก็เหมือนจะมีความเพี้ยนอยู่นิดๆแต่มันไม่มีทางเป็นบทหลุดโลกแน่นอนครับเพราะมันสร้างมาจากเรื่องจริงจอห์นนี่เดฟรับบทเป็นเอ็ดวูดบุคคลที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้กำกับที่ห่วยแตกที่สุดในโลกซึ่งหากมีการจัดอันดับภาพยนตร์สุดห่วยกี่ครั้งก็จะต้องมีชื่องานของเอ็ดวูดติดอันดับอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็น Bride of the Monster หรือ Plan 9 from Outer Space โดยภาพยนตร์เรื่องเอ็ดวูดจะเล่าถึงเส้นทางในวงการฮอลลีวูดของผู้กำกับสุดห่วยคนนี้ที่ผลงานแย่ๆของเขาทำให้ไม่มีนายทุนคนไหนอยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ด้วยความมุ่งมั่นเขาจึงทำทุกวิถีทางเพื่อจะได้ทำหนังซึ่งเป็นสิ่งที่เขารักมากที่สุดในชีวิต
เอ็ดวูดจึงได้ชวนเบลล่าลูโกซี่อดีตนักแสดงชื่อดังจากบทแดคิลล่าผู้กำลังตกอับให้มาแสดงในหนังของเขาหลายเรื่องโดยหวังว่าชื่อเสียงในอดีตของลูโกซี่จะช่วยให้หนังของเอ็ดวูดกลายเป็นที่สนใจของนายทุนและก็ผู้ชมได้จนนำมาสู่เรื่องราวที่เต็มไปด้วยความดราม่าความขบขันและมิตรภาพที่น่าประทับใจระหว่างนักแสดงอาวุโสตกอับอย่างเบลล่าลูโกซี่และผู้กำกับสุดห่วยอย่างเอ็ดวูดนั่นเองเรื่องที่3ครับดอนนี่บรัสโกภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายในปี1997กำกับโดยไมค์นิเวลหนังสร้างจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในปี1978เมื่อ FBI ต้องการทลายแก๊งเจ้าพ่อมาเฟียในนิวยอร์กซึ่งจอห์นนี่เดฟรับบทเป็นสายลับที่ชื่อว่าโจเซฟดีพิสโตนที่ FBI ส่งไปแฝงตัวเข้าไปในแก๊งมาเฟียโดยปลอมตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเพชรในนามว่าดอนนี่บลาสโกทำให้เขาได้เข้าไปอยู่ในแก๊งมาเฟียในฐานะลูกน้องคนสนิทของมาเฟียรุ่นเก่าอย่างเลฟตี้ลักเจโรซึ่งได้สอนให้ดอนนี่บลาสโกรู้จักและเข้าใจในวิถีของมาเฟียจนเกิดเป็นมิตรภาพที่ดูจะผิดที่ผิดทางระหว่างเจ้าหน้าที่ FBI และแก๊งมาเฟียคนสำคัญดอนนี่บลาสโกเป็นอีกหนึ่งผลงานการแสดงที่ยอดเยี่ยมของทั้งจอห์นนี่เดฟและอัลปาชิโนอีกทั้งฝีมือการกำกับของไมค์นิเวลก็ยังทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นหนังมาเฟียคุณภาพที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น The Godfather ของยุค90เลยทีเดียวครับมาถึงเรื่องที่4ครับช็อกโกแลตภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายในปี2000และเป็นการกลับมาร่วมงานอีกครั้งระหว่างเดฟและผู้กำกับลาซี่ฮอลสตอมเรื่องราวของวิญญาณแม่ไม้ลูกติดซึ่งเข้ามาเปิดร้านขายช็อกโกแลตที่หมู่บ้านเล็กๆในชนบทอันเงียบสงบของฝรั่งเศสในช่วงฤดูหนาวของปี1959หมู่บ้านที่ทุกคนดูจะเคร่งครัดต่อศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ทันทีที่ร้านช็อกโกแลตของวิญญาณเปิดก็ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับหมู่บ้านไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อขนมหวานรสชาติพิเศษหลากหลายรูปแบบได้ช่วยปลดปล่อยชีวิตชีวาและจิตวิญญาณของคนในหมู่บ้านได้อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งถูกนายกเทศมนตรีของเมืองมองว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องอันตรายและควรหาวิธีจัดการกับร้านช็อกโกแลตร้านนี้ให้เร็วที่สุดในเรื่องนี้จอห์นนี่เดฟรับบทเป็นรูคส์ชายหนุ่มแปลกหน้ารูปหล่อที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้านและได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นจึงได้ช่วยเหลือวิญญาณในการต่อสู้กับนายกเทศมนตรีหัวค่ำครึกเพราะรูคส์และวิญญาณเชื่อว่ามนุษย์ควรมีอิสระในการแสดงความรู้สึกที่แท้จริงของตนเองอย่างตรงไปตรงมาแม้ว่าเดฟจะไม่ใช่ตัวละครที่เป็นจุดศูนย์กลางของเรื่องแต่ก็ได้รับบทที่โดดเด่นและให้การแสดงที่มีเสน่ห์มากๆในขณะที่ตัวหนังเองก็มีเนื้อหาที่คมขายเสียดสีสังคมได้อย่างยอดเยี่ยมจนได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ถึง5สาขารวมไปถึงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและอยากจะแนะนำให้คนที่ไม่เคยดูได้ลองหามาดูกันสักครั้งครับ What do you... และมากันถึงภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายที่อยากจะแนะนำครับ Finding Neverlandภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายในปี2004กำกับโดยมาร์คฟอสเตอร์และเป็นอีกครั้งนะครับที่จอห์นนี่เดฟกลับมารับบทเป็นตัวละครที่มีตัวตนจริงซึ่งในครั้งนี้เขารับบทเป็นเจเอ็มแบร์รี่หรือเซอร์เจแมทธิวแบร์รี่ศิลปินผู้ให้กำเนิดผลงานชื่อก้องโลกอย่างปีเตอร์แพนนั่นเองโดยหนังจะเล่าเรื่องราวในช่วงที่นักเขียนผู้นี้กำลังหมดไฟขาดแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆออกมาจนได้พบกับเด็กชาย4คนตระกูลเลวลินเดวีสและแม่ของเขาซิลเวียซึ่งกลายเป็นต้นแบบของตัวละครและแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้เกิดบทประพันธ์ก้องโลกที่ชื่อว่าปีเตอร์แพน Finding Neverland เป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องของจอห์นนี่เดฟที่ได้รับการชื่นชมจนได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ถึง7สาขารวมถึงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและจอห์นนี่เดฟเองก็ได้เข้าชิงในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมอีกด้วยและการถ่ายทอดอารมณ์ที่ระเมียดระไมโดยมาร์คฟอสเตอร์ก็ทำให้คนดูหลายคนถึงกับหลั่งน้ำตาแห่งความประทับใจให้กับหนังเรื่องนี้ด้วยเช่นกันก็ครบกันไปแล้วนะครับสำหรับภาพยนตร์5เรื่องที่แม้ว่าอาจจะไม่ใช่บทบาทแรกๆเมื่อเรานึกถึงจอห์นนี่เดฟแต่ทุกเรื่องก็ล้วนยอดเยี่ยมทั้งตัวหนังและการแสดงของเขาที่เราอยากจะแนะนำให้ทุกคนลองหามาชมกันสักครั้งหนึ่งแล้วคุณล่ะครับมีผลงานเรื่องไหนของจอห์นนี่เดฟที่คุณประทับใจกันบ้างลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ที่กล่องคอมเมนต์ด้านล่างและหากชอบสกู๊ปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่วนใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ให้กับ Movement Channel ก็อย่าลืมกดกันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและต้องขอขอบพระคุณไว้ณโอกาสนี้เลยครับ